สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูกระถางนี้นะคะบอนสีนกกระทาค่ะนี่เลยค่ะกุ้มใหญ่ใบงามนะคะนี่ค่ะแตกหลอดแตกยอดแตกกอมแตกออกมาเยอะแยะเลยนะคะเป็นพุ่มสวยด้วยค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะนี่ค่ะแตกมาเยอะเลยจับเป็นพุ่มงามเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะใบก็ใหญ่งามนะคะสีสวยนะคะนี่เลยค่ะกระถางเดียวนะคะเพื่อนนี่ค่ะแตกหลอดนะคะนี่เลยค่ะแตกหลอดนะคะแตกยอดแตกก้อนะคะลำต้นตรงแข็งแรงค่ะนี่เลยเป็นพุ่มงามๆแบบนี้นะคะใบสวยๆแบบนี้ค่ะกระถางเดียวนะคะพุ่มใหญ่ใบงามแบบนี้นะคะเพื่อนแม่วีก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะบอนสีแตกกอเก่งค่ะพุ่มใหญ่ใบสวยนะคะแม่วีมีวิธีนะคะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะแม่วีก็จะใช้สิ่งนี้นะคะบำรุงบอนสีค่ะเพื่อนใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะบำรุงให้ลำต้นแข็งแรงนะคะบำรุงดินนะคะตรึงไนโตรเจนนะคะลงสู่ดินทำให้ดินนะคะร่วนซุยค่ะรากแข็งแรงนะคะนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็แม่วีก็ได้ทำไว้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนแม่วีก็ได้ทำในคลิปก่อนๆนะคะเข้าไปดูได้นะคะในคลิปก่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะรับรองนะคะแดงดีนะคะเพื่อนนี่ค่ะบำรุงดินนะคะทําให้บอนสีหรือว่าพืชผักเจริญเติบโตนะคะเพื่อนนี่ค่ะสูตรนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็จะมีวิตามิน B ต่างๆค่ะ B3 B5 B6 และ B12 ค่ะเพื่อนช่วยบำรุงให้พืชผักของเราบอนสีนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะสีสวยใบใหญ่ค่ะบอนสีสดชื่นนะคะจากนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆแม่วีก็จะเติมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเลยค่ะ2ฝาเลยนะคะเพื่อนเติมลงไปในน้ำเปล่านะคะ5ลิตรเลยค่ะสองฝาเลยนะคะเพื่อนจากนั้นแม่วีจะเติมนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ4ช้อนโต๊ะเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะบำรุงให้บอนสีของเรานะคะเจริญเติบโตดีค่ะบำรุงดินให้ร่วนซุยค่ะ4ช้อนโต๊ะไปเลยกลิ่นของสังเคราะห์กลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็นำไปราดรดต้นบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับค่ะแม่วีก็จะใช้นะคะบำรุงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพื่อนนี่ค่ะบอนสีก็จะเป็นพุ่มใหญ่แต่ก็เก่งค่ะใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะเพื่อนนี่ค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะไปเลยค่ะเราไปราดรดต้นบอนสีกันนะคะนกกระทาค่ะแต่กอพุ่มใหญ่ใบงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่ค่ะกระถางเดียวนะคะแต่กอแตกหลอดเยอะเลยค่ะนี่เลยนี่ค่ะแตกหลอดนะคะเพื่อนนี่ค่ะลำต้นก็เยอะมากเลยนะคะเพื่อนดูสิคะนี่เลยนี่ค่ะกำลังแตกออกมาอีกแล้วนะคะแม่วีก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะบำรุงเลยค่ะให้บอนสีนะคะเจริญเติบโตดีนะคะแตกกอเก่งเป็นพุ่มเยอะเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะแม่วีใช้สูตรนี้ราดรดลงไปเลยค่ะ
อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะตัดต้นลงไปเลยนี่เลยค่ะทำให้บอนสีของเราสดชื่นด้วยนะคะนี่ค่ะบอนสีสดชื่นนะคะใบสวยใบงามค่ะใบใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะใบก็จะใหญ่นะคะแล้วก็จะเริ่มออกสีให้เราเห็นสวยๆเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะใบนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะสีสวยนะคะเพื่อนนกกระทาค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆค่ะรับรองบอนสีของเพื่อนๆนะคะจะแตกกอเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยค่ะลำต้นแข็งแรงแตกกอดีสีสวยค่ะตาลแม่กุสมาค่ะเพื่อนนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะลำต้นโอ้โหลำต้นแข็งแรงนะคะแตกกอเยอะเลยนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะสีสวยด้วยนะคะเพื่อนนี่ค่ะแม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะบำรุงในคำเพื่อนนี่ค่ะให้ลำต้นแข็งแรงแตกกอเก่งนะคะใบสวยใบงามคำเพื่อนบำรุงดินด้วยนะคะนะคะทำให้ดินร่วนซุยนะคะเมื่อดินร่วนซุยนะคะเพื่อนบอนสีก็จะเจริญเติบโตดีนะคะทำให้ใบสีสวยงามแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะสีสวยงามนะคะใบใหญ่ลำต้นอวบแข็งแรงค่ะเขาก็จะกัดสีให้เราเห็นนะคะใบสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้นะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะไปบำรุงบอนสีค่ะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะได้นะคะเพื่อนๆทำให้บอนสีของเราไม้ดอกไม้ประดับนะคะสีสวยงามค่ะแตกกอเป็นพุ่มงามแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะพุ่มใหญ่มากเลยนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะตาแม่กุสุมานะคะสีสวยนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้บำรุงเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ